ครับฟ้าสายฟาร์มเชอรี่สีทองชัยนาทนะครับวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับก็จะพามาดูวิธีการเทคนิคในการนึ่งหอยเชอรี่ให้หวานและอร่อยนะครับหลังจากที่เราต้มน้ําให้เดือดแล้วนะครับเราก็มาจับเวลานะครับตั้งเวลานึ่งเลยครับดูนาฬิกาใช้เวลาก็ประมาณ 8-9 นาทีนะครับไปเช็คดูว่าฝาที่ตัวหอยได้หลุดหรือยังถ้าหลุดก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะได้หอยที่มีรสหวานนะครับนุ่มกรอบนะครับนี่ก็ทดสอบนะครับโดยการจับเวลานะครับนี่ก็ใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนนะพอน้ำเดือดพันพลานแล้วเนี่ยเราก็เอาหอยที่ล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยเอามาวางแล้วก็จับเวลานะครับนี่ก็เปิดดูนะครับมันร้อนเลยครับเราก็มาเช็คดูว่าฝาที่ปากเขาหลุดหรือยังนะครับถ้าฝาที่ปากหลุดแสดงว่าใช้ได้แล้วนี่ใช้ได้แล้วนะครับถ้าเกิดมันยังติดอยู่เนี่ยแสดงว่ายังไม่สุกนะครับมีบางตัวก็ยังเขี่ยยากอยู่นะครับเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงเดี๋ยวก็หลุดนะครับเนี่ยเราเช็คเป็นส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่หลุดแล้วก็ถือว่าใช้ได้นี่ก็ยังติดอยู่นิดหน่อยเราใช้เวลาประมาณ8-9 นาทีนะครับในการนึ่งบนที่น้ำเดือดนี่แสดงว่ายังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เราต้องรออีกแป๊บนึงนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ฝาก็จะหลุดแหละนะครับก็ลองไปทำดูนะครับจะได้หอยที่มีรสชาติที่หวานพอดีกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับนี่ฟ้าสายฟาร์มก็เตรียมเอาไปขายที่ตลาดทางน้ำสาครตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นะครับขอโทษทีวันเสาร์นะครับตลาดนัดที่หางน้ำสาครก็จะอยู่ประจำที่นั่นตั้งแต่3 โมงครึ่งไปยันมืดนะครับขายหมดเมื่อไหร่ก็กลับนะครับก็สนใจก็ลองไปชิมดูนะครับที่ตลาดหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ